มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นหนึ่งเนื้อใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจต้องทำได้สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวแล้วก็การบันทึกสถิติที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่แล้วก็ไทยแท้ค่ะวันนี้นะครับเรา2คนพาคุณผู้ชมมาที่บ้านอาสมนะครับศูนย์บำบัดบวมน้ำเหลืองนะครับค่ะที่นี่เป็นยังไงคะพี่เก่งครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับนายแพทย์ท่านนึงนะครับเรียกว่าคิดค้นวิธีการรักษาโรคบวมน้ำเหลืองนะครับโดยวิธีการเอาผ้ามาพันขันชนกนะครับหรือภูษาบำบัดใช่ครับผมอันนี้น่าสนใจแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วว่าการพันผ้าการขันชนกมันเกี่ยวอะไรกับน้ำเหลืองและรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลจริงหรือไม่ครับผมนะคะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอท่านนั้นแล้วก็วิธีการรักษาเราพาคุณผู้ชมไปพบช่วงเปิดหน้าบันทึกกันก่อนค่ะเชิญครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ขวัญข้าว90การแข่งขันกีฬานอกจากเกมการแข่งขันในสนามแล้วกองเชียร์รอบสนามก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การแข่งขันนั้นเข้มข้นมากขึ้นเพราะกองเชียร์ไม่ได้แค่นั่งดูและส่งเสียงเชียร์เท่านั้นยังมีการร้องเพลงแปลอักษรและภาพด้วยการใช้คนและอุปกรณ์ประกอบบนอัฒจันทร์อีกด้วยผู้ที่คิดค้นและริเริ่มการแปลอักษรในการแข่งขันกีฬาครั้งแรกในประเทศไทยนั่นก็คือเฉิดสุดาราเฉิดสุดาราเป็นมาสเตอร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญในปี2485มีการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนทีมอัสสัมชัญกับทีมโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายมาสเตอร์เชิดมองเห็นกองเชียร์ที่นั่งบนอัฒจันทร์ใส่เสื้อสีต่างกันจึงมีแนวคิดในการแปลอักษรและขอร้องให้คนเหล่านั้นจัดที่นั่งให้แปลเป็นตัวอักษรคำว่าอสช.ได้สำเร็จนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการแปลอักษรบนอัฒจันทร์และต่อมาก็คิดวิธีต่างๆให้สามารถแปลอักษรได้ในหลายรูปแบบมากขึ้นจากนั้นสถาบันอื่นๆก็นำไปใช้และพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เกิดมาเป็นคนไทยช่วง Break Records ตอนนี้นะครับพี่เก่งกับคุณเอกนะครับก็อยู่กับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิชัยเอกะทักษิณนะครับผู้คิดวิธีรักษาโรคบวมน้ำเหลืองด้วยการคันผ้าขันชนกคนแรกของโลกนะครับเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคนไทยครับผมคุณหมอวิชัยเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่รักษาโรคบวมน้ำเหลืองด้วยการภูษาบำบัดแต่ไม่ใช่ภูษาบำบัดที่เหมือนที่อื่นรักษาใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแต่วิธีที่คุณหมอใช้รักษาอย่างที่พี่เก่งพูดเมื่อสักครู่ก็คือการขันชนกถูกต้องครับอันนี้วิธีการขันชนกนี่มันเกี่ยวข้องยังไงกับการรักษาต่อมน้ำเหลืองอะคะเกี่ยวข้องกับรักษาโรคบวมน้ำเหลืองนะครับโรคบวมน้ำเหลืองขันชนกนี่เป็นภาษาไทยนะครับค่ะภาษาอังกฤษนี่เขาไม่มีคำนี้โดยตรงแต่ผมเรียกมันว่า twisting tourniquet technique ค่ะโทนิเก้ก็คือที่เรามารัดเวลาวัดความดันโลหิตนะครับทวิสติ้งก็คือบีดมันลักษณะคล้ายๆกันอย่างนั้นแล้วก็เอานี่มามัดตรงไหนที่บวมแล้วก็มัดมันแล้วก็รัดมันขึ้นเกลียวไว้มันก็จะยุบลงไปหลักการมีอยู่แค่นี้คือมัดให้ตึงแล้วมันก็จะยุบลงไปแต่ครั้งนี้เราก็ต้องมัดแบบมีหลักการก็คือให้เวลามันพักบ้างแล้วก็มัดคลายๆมัดคลายๆพอมัดหลายๆรอบเข้าไอ้ที่เคยบวมมันก็จะยุบลงไปทั้งหมดคุณหมอคะวิธีการรักษาด้วยการใช้ผ้ารัดเนี่ยค่ะเป็นวิธีทางการแพทย์ที่มีมานานแล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับผ้าพันนี้เราใช้กันมานานแล้วครับค่ะได้คำว่าภูษาบำบัดเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมคะมันเหมือนกันไหมคะ
ผมเป็นคนบัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมาเรียกเป็นภาษาไทยเพื่อให้เกิดความเรียกว่าคุ้นเคยเพราะว่าแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็ให้รู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติเพราะคำว่าภูสารเป็นภาษาไทยแท้ๆเลยฟังดูแล้วมันก็เพราะดีสุดท้ายก็เลยเป็นที่นิยมตอนนี้ติดตลาดภูสารคือผ้าเอาผ้ามาพันไว้ครับผมแล้วก็รัดแล้วก็จะยุบพอฉันรักษาด้วยวิธีนี้โรคยากๆนี้หายได้จนน่าทึ่งมากแต่ครั้งนี้เราก็สร้างอุปกรณ์ชนิดใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าชนะชนะซึ่งผ้าชนะนี้สร้างโดยคนไทยจดสิทธิบัตรไว้นะแล้วก็เอาไปโชว์ใน6ประเทศ7ประเทศแล้วคุณหมอครับอย่างขันชนะนี่เหมือนกับที่เรานั่งร้านทาสีแล้วไปขันเกลียวอย่างนั้นหลักการคืออันเดียวกันเลยอย่างเดียวกันเลยครับหลักการคืออันเดียวกันเลยเปลี่ยนแรงรัดเส้นรอบเปลี่ยนแรงขันเกลียวให้กลายเป็นแรงรัดเส้นรอบวงแต่ขันชนะของเรานี่ขันชนะด้วยอัตราแรงดันที่เหมาะสมครับเพื่อให้มันยุบแต่ขันชนะแบบก่อสร้างทำนั่งร้านนี่มันขันตึงเปรี้ยเลยนะให้แน่นอย่างเดียวให้แน่นเปรี้ยเนี่ยของเราแน่นแต่ว่าคลายแน่นแล้วก็คลายหลักการรัดนี้เราเรียนรู้มาจากแมวน้ำครับแมวน้ำทำไมเรียนรู้มาจากแมวน้ำก็แมวน้ำเวลาเขาดำน้ำอยู่ใต้ทะเลเขาอยู่ได้ประมาณ15 นาทีเขาขึ้นมาเล่นบนรันน้ำแข็งอีก5 นาทีแล้วลงไปดำอีก15 นาทีผิวหนังเราตอนรัดนี่หายใจไม่ออกนะครับครับหายใจไม่ออกขอกั้นไว้15 นาทีพออีก5 นาทีให้มันพักให้มันหายใจบ้างอ๋อก็เหมือนกับมีการตึงคลายมันคลายกันตึงกันคลายที่คุณหมอบอกในเรื่องของการรัดการคลายเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับการรัดการคลายของน้ำเหลืองในตัวเราหรือเปล่าคะใช่ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันให้เลือดแดงไม่ไหลเลี้ยงผิวหนังด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดเลือดนานๆมันก็จะแย่บางคนเห็นปุ๊บก็บอกโอ้รัดอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นเนื้อตายสิใช่ครับถ้ารัดแล้วไม่รู้จักคลายก็ตายแน่นอนครับแต่เรามีเทคนิคในการรัดว่าศิลปะของการทำภูสารบำบัดก็คือมีการมัดแล้วก็คลายมัดแล้วก็คลายเป็นลำดับค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แล้วเมื่อก่อนที่จะเกิดการขันชะเนาะเนี่ยเขาใช้วิธีรักษายังไงครับในประเทศไทยไม่มีใครรักษาครับไม่มีใครรักษาโรคนี้อย่างมากก็มีผ่าตัดบ้างซึ่งไม่ค่อยได้ผลแล้วอย่างต่างประเทศต่างประเทศเขาใช้ผ้าพันแบบประมาณว่าพันประคองไว้แต่หลักๆคือเขาใช้วิธีการนวดน้ำเหลืองครับนวดหนูก็ใช้มือนวดเนี่ยนวดเบาๆเนี่ยไม่ได้นวดแรงเหมือนนวดแผนไทยไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้มีเพราะนวดเบาๆค่ะก็คือมันหลักการเดียวกันเลยค่ะการนวดกับการขันชะเนาะเหมือนกันตรงที่ว่าเราทำให้ความบวมออกไปจากพื้นที่ได้แต่ความเร็วของการทำให้ลดบวมนี้ไม่เท่ากันเลยชะเนาะเนี่ยขันแล้วทำให้ความบวมลดลงด้วยอัตราที่เร็วที่สุดในโลกนี่ต้องบอกว่าเราอันดับหนึ่งของโลกตรงที่ว่าเราทำให้บวมลดได้เร็วที่สุดซึ่งอันนี้เราตีพิมพ์เป็นข้อมูลทางวิชาการชัดเจนครับคุณหมอครับแล้วอย่างสาเหตุที่ทำให้น้ำเหลืองไม่ดีครับมันมีสาเหตุอะไรน้ำเหลืองไม่ดีเพราะว่ามันไหลช้าไหลช้าใช่ไหมครับมันไหลช้าครับทำไมมันถึงไหลช้ามันไหลช้าเพราะมีใครไปขวางมันคือยกตัวอย่างเช่นศัลยแพทย์เวลาผ่าตัดแล้วไปตัดทางเดินหรือว่ารังสีแพทย์ไปฉายรังสีไปแผดเขาก็คือมีการไหลช้ามีการรักษาแล้วก็เกิดผลข้างเคียงเรียกว่าผลข้างเคียงก็ดูไม่ต้องรับผิดชอบเนาะแต่ความจริงคือผลโดยตรงเลยครับผลโดยตรงเพราะเจตนาไปตัดเขาเลยเนี่ยซึ่งไม่ตัดเขาก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาเลยไม่พยายามไม่ตัดมาแล้วนะการผ่ามะเร็งต้อนรมนี่เดี๋ยวนี้พยายามที่จะไม่ตัดต่อมน้ำเหลืองนะครับตัดให้น้อยที่สุดครับแล้วหลักการของการรักษาอย่างมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งอื่นๆเนี่ยนะคะที่คุณหมอบอกไม่จำเป็นต้องไปตัดต่อมน้ำเหลืองมันมีวิธีการรักษาอื่นยังไงบ้างคะคุณหมอก็ถ้าไม่ตัดต่อมเหลืองก็ต่อมเหลืองจะได้ทำงานให้เราจะกรองมะเร็งไม่ให้มะเร็งมันลามไปที่อื่นแต่พอเราตัดเขาปุ๊บมะเร็งยังไงถ้ามันจะลามเดี๋ยวมันก็ลามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปที่ต่อมอื่นมันคนที่ตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยกลับมาเป็นมะเร็งอีกนี่เห็นเป็นประจำเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับวิธีการสู้กับริปูก็คือไม่ใช่เอายุทโธปกรณ์ไปยิงมันครับแต่ไม่ส่งเสบียงเลี้ยงมันครับหมายความว่าไงคะคุณหมอก็หมายความว่ามะเร็งถ้าไม่ได้อาหารมันก็โตไม่ได้ครับอ๋อแล้วอาหารของมะเร็งคือเนื้อไข่นมเนื้อไข่นมมะเร็งเกลียดผักครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินผักเราก็กินเจครับให้มะเร็งหายไปจากตัวถูกต้องครับถูกต้องครับคุณหมอครับแล้วอย่างที่บวมตามอวัยวะเนี่ยมันส่วนไหนบ้างนะครับที่มะเร็งเต้านมก็จะบวมแขนเป็นหลักครับผมการบวมแขนนี่ก็บวมได้หลายแบบมากบางคนผ่ามะเร็งเต้านมข้างขวาจะไม่มีทางบวมข้างซ้ายเด็ดขาดก็บวมจากด้านนี้นะครับแต่มันอาจจะบวมท่อนบนก่อนหรือบวมท่อนล่างก่อนหรือบวมหลังมือก่อนขึ้นกับว่าคุณไปแสลงอะไรมาที่คุณหมอบอกแสลงพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีผลยังไงกับร่างกายแล้วครับทำไมมันถึงแสลงมันแสลงเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ผิดสำแดงเราไม่ใช่สัตว์กินสัตว์นี่ก็เราเป็นสัตว์กินพืชนี่ครับเราเป็นสัตว์กินพืชถ้าเรากินสะอาดกินถูกธรรมชาติเราก็ต้องกินอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้นั่นเรียกว่าถูกต้องตรงตามธรรมชาติของคนแต่เราไปกินของที่ไม่ตรงตามธรรมชาติ
เมื่อกินของที่ไม่ตรงธรรมชาติก็เลยผิดที่เลยของที่กินเข้าไปไม่มีที่จะอยู่นี่เพราะไม่ใช่ธรรมชาติของมันสุดท้ายมันก็เลยหาโอกาสแสดงฤทธิ์ออกมาว่านี่มันผิดสำแดงแล้วนะผิดที่แล้วนะซึ่งภาษาไทยผิดสำแดงเขาเรียกว่ากินแล้วทำให้อาการของโรคมันกำเริบคือแล้วอย่างนี้เป็นทุกคนหรือเปล่าครับคุณหมอเป็นทุกคนกินเนื้อสัตว์กินอะไรแล้วเป็นทุกคนเพียงแต่เราอ่านเราถอดรหัสไม่ออกแค่นั้นเองครับบอกตัวเองกินแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยที่ไม่เป็นไรเพราะคุณยังอ่านเขาไม่เจอต่างหากเรายังไม่รู้คุณยังอ่านเขาไม่ออกแค่นั้นเองเขามาแล้วแต่คุณไม่รู้อ่ะเคยเป็นไหมครับรังแคขึ้นเยอะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเกิดจากนั่นคือแสลงหมูนะครับรังแคนี่คือแสลงหมูนะครับหยุดกินหมูเดินมันหายเองอาการต่างๆที่เราเป็นเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเกิดมาจากถูกต้องที่เราทานถ้าถอดรหัสออกจะรู้เลยว่ากินอะไรเข้าไปแล้วเป็นอะไรนี่โอ้มันลิงก์กันชัดเจนมากแล้วแต่ละคนเนี่ยค่ะอย่างคุณเก่งทานกุ้งกับเอกทานกุ้งจะออกอาการเหมือนกันไหมคะอาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่ากุ้งมีลักษณะเด่นอย่างคือทานเข้าไปถ้ามันสมมติมันแสลงนะมันจะขึ้นผื่นแล้วจะคันมากเลยนะครับคุณหมอครับแล้วอย่างเพื่อนผมนี่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเกี่ยวกับแสลงของไหมครับเนี่ยแน่นอนที่สุดครับสะเก็ดเงินนี่เป็นโรคของน้ำเหลืองชัดเจนเลยชัดเจนเลยใช่ไหมชัดเจนนะคะสะเก็ดเงินนี่ตามตำราแพทย์บอกว่ารักษาไม่หายนะครับครับจริงๆรักษาหายไหมครับหายครับรักษายังไงครับคุณหมอก็คนที่เป็นสะเก็ดเงินถ้ามาตรวจดูนะครับจะรู้เลยว่าส่วนใหญ่เขาจะต้องมีแสลงอะไรมาวิธีการรักษาก็คือเบื้องต้นสุดต้องเชื่อกฎของธรรมชาติก่อนว่าอย่าไปกินของแสลงประการที่สองก็คือน้ำเหลืองเสียในร่างกายบำบัดเขาให้เป็นน้ำเหลืองที่สะอาดพอน้ำเหลืองเขาสะอาดปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะหายเองหนึ่งที่คุณหมอบอกไม่ทานของแสลงและการบำบัดเนี่ยคืออะไรคะการบำบัดก็คือไล่น้ำเหลืองเสียออกจากร่างกายค่ะวิธีการโดยก็ทำภูษาบำบัดมัดมันพอมัดน้ำเหลืองที่อยู่ตามแขนตามขาโดนรีดออกไปเป็นปัสสาวะหมดเลยรีดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาน้ำเหลืองเสียในร่างกายเนี่ยมันอยู่กระจายทั่วร่างกายก็จริงแต่ต้นตอมันจะมีตำแหน่งของมันแหล่งผลิตน้ำเหลืองเสียที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือข้อเท้าที่เห็นคนไข้คุณหมอนี่พันแล้วก็ผันชะเนาะที่ขาครับนี่ก็คือเป็นจากเป็นวิธีการไล่น้ำเหลืองออกมาจากขาเพราะขาเป็นที่เก็บน้ำเหลืองเยอะมากคือเราจะไม่ขันตรงอื่นทำด้วยทำหมดเลยแขนก็ทำขาก็ทำแต่เราเริ่มต้นที่เท้าก่อนเพราะที่เท้านี่เป็นแหล่งผลิตน้ำเหลืองตรงข้อเท้านี่เป็นแหล่งเก็บน้ำเหลืองที่มาแบบม้ามืดมากเป็นภัยมืดหน่อยเราไม่รู้จักมันเลยแต่เรามาค้นพบจากความจริงว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำเหลืองเริ่มมาจากข้อเท้า 95% 4% เริ่มมาจากลำไส้ 1% เริ่มมาจากที่อักเสบที่ต่างๆในร่างกายอาจจะเป็นทอนซิลอักเสบอยู่อาจจะมีข้ออักเสบอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ได้ออกมาจากข้อเท้าทำไมต้องเป็นข้อเท้าด้วยเพราะอะไรคะเพราะเราเป็นสัตว์เดิน2เท้าน้ำหนักก็เลยลงมาที่ข้อเท้าเยอะที่สุดถ้ามี4ท่านอย่างนี้อย่างน้อยมันช่วยกันผ่อนบ้างนี่เป็นวิบากกรรมของการวิวัฒนาการเป็นมนุษยชาติครับคุณหมอครับแล้วอย่างนี้น้ำเหลืองไม่ดีนี่เขาเลือกเพศไหมครับว่าเพศหญิงเพศชายใครเป็นมากกว่ากันครับถ้ามองในแง่ของผู้ป่วยที่มารักษาที่บ้านอาสมปรากฏว่าสุภาพสตรีมีประมาณสัก 80% ครับอันนี้เขาไม่ได้เลือกนะแต่บังเอิญว่ามะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกมันเป็นของสุภาพสตรีนะก็เลยผู้ป่วยที่เป็นบวมเหลืองจาก2โรคนี้ก็เลยเป็นสุภาพสตรีล้วนๆเลยค่ะแต่ถ้ามองในแง่อื่นใกล้เคียงกันมากครับใกล้เคียงกันมากสุภาพสตรีอาจจะมากกว่าสักนิดนึงอาจจะประมาณสัก55กับ45เนี่ยถ้าไม่นับมะเร็งนะครับค่ะอาจจะอยู่ที่55 45แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสุภาพสตรีมักจะใส่ใจสุขภาพมากกว่าสุภาพบุรุษครับก็เลยมาเยอะกว่ามาเยอะกว่ามาเยอะกว่าเพราะเป็นนิดหน่อยก็รีบมาอย่างสุภาพบุรุษอาจจะเป็นแต่ไม่มาใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรามีอาการยังไงคะถึงต้องมารักษาด้วยภูษาบำบัดหรือเราถึงจะรู้ว่าเราเป็นอาการของต่อมน้ำเหลืองผิดปกติอะค่ะผมบอกโดยหลักเกณฑ์อย่างนี้ว่าโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรักษามาหลายปีแล้วไม่ยอมหายอะไรก็ตามที่รักษาไม่หายให้คิดว่าดีไม่ดีฉันเป็นน้ำเหลืองถ้าคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่ 95% ถึง 98% ถูกเลยเพราะน้ำเหลืองเป็นสิ่งเดียวที่แพทย์ทุกสาขาลืมไว้ร่างกายเรามีต่อมน้ำเหลืองเยอะแยะมากเลยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้างอยู่ตามต่อมเหลืองต่อมแรกของแขนกับขาก็อยู่ที่หลังข้อพับเข่ามีอยู่3เม็ดข้อพับศอกก็มีอยู่ประมาณ2เม็ด3เม็ดนี่ต่อมแรกเลยต่อมแรกมันถึงว่าจากต้นทางที่มันไหลมาจากปลายเข้าหาโคนนะครับต่อมถัดไปก็อยู่ตามโคนขาหนีบซึ่งมีประมาณสัก10เม็ด15เม็ดรักแร้ก็ประมาณสัก10เม็ด15เม็ด20เม็ดแล้วก็ซอกคอเพราะในช่องท้องช่องเชิงกรานนี้เต็มไปหมดในต่อมเหลืองเต็มไปหมดเลยช่องช่วงอกก็มีตามแนวกระดูกสันหลังก็ต่อมเหลืองก็เยอะคอสองข้างนี้น่าจะมีประมาณไม่ต่ำกว่า200เม็ดนะต่อมเหลืองในช่องท้องน่าจะ200ถึง300เม็ดนะพอรวมกันทั้งร่างกายก็อยู่ประมาณสัก700 800เม็ดต่อมเหลืองเยอะมากอย่างนี้ต่อมน้ำเหลืองนี่เขามีหน้าที่อะไรบ้างครับสารที่เป็นปฏิกูลของร่างกาย
ที่เกิดจากเนื้อเยื่อเราแตกทำลายที่เกิดจากเชื้อโรคแปลกปลอมปนเข้ามาตามผิวหนังที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เนื้อเยื่อเรามีการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่จะเกิดของเสียเกิดขึ้นของเสียเหล่านี้จะละลายมาพร้อมกับน้ำเหลืองแล้วก็ไหลเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองเสร็จแล้วมันก็จะกระจายไปตามท่อน้ำเหลืองส่งสัญญาณไปเลี้ยงส่งสัญญาณเนี่ยก็ส่งข้อมูลไปป้อนตามต่อมเหลืองทั้งหลายบอกว่านี่นะมีเชื้อโรคแปลกปลอมเข้ามาแล้วนะต่อมเหลืองเหล่านี้ก็จะส่งสัญญาณไปบอกที่อื่นต่อแล้วมันจะผลิตตัวป้องกันมันเข้าไปสู้กับเชื้อโรคณจุดนั้นมันมาจากสายไหนมันก็ส่งไปตามต้นขั้วสายนั้นนี่คือน้ำเหลืองก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นแกนกลางของระบบภูมิคุ้มกันวิทยาแต่น้ำเหลืองตัวเขาเองนี่เป็นตัวเก็บขยะเอาไปทิ้งให้เราซึ่งต้องออกไปเป็นปัสสาวะแต่ระหว่างทางมันจะกรองตามต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆมันต่อมน้ำเหลืองก็ทำหน้าที่เป็นไส้กรองถ้าเทียบก็คือต่อมน้ำเหลืองก็โรงบำรับน้ำเสียครับครับพอบำรับเสร็จน้ำนี้อย่าไปทิ้งนะครับต้องคืนให้กับธรรมชาตินะประมาณนั้นเนาะเพราะน้ำเหลืองหลังจากกรองเสร็จแล้วมันต้องเอาน้ำเหลืองที่กรองแล้วคืนให้กับเลือดครับเพราะน้ำเหลืองสุดท้ายก็กลายไปเป็นเลือดเหมือนเดิมจุดตำแหน่งที่น้ำเหลืองกลายเป็นเลือดคืออยู่ที่ซอกคอสองข้างนี้นะครับแล้ววิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าคนป่วยเข้ามาด้วยอาการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณหมอมีวิธีการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มต้นสุดก็ต้องตรวจให้แม่นก่อนว่าเขาเป็นน้ำเหลืองไม่ดีจริงๆค่ะวิธีการตรวจก็คือบางทีแค่ซักประวัติเราก็รู้แล้วน้ำเหลืองไม่ดีมันอาจจะหายเองกลางทางก็ได้นะแต่ให้รู้นะครับมันหลบในนะครับเดี๋ยววันดีคืนดีมันจะโผล่ขึ้นมาอีกนะครับแวะมาเยี่ยมครับแอบมันออกมันโผล่มาอีกครับมันโผล่มาอีกแน่นอนเลยกลางทางจะโผล่ถ้าเคยมีประวัติส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าใช่ค่ะแล้วก็อย่างอื่นอีกเราก็ตรวจอีกบางทีไม่มีอะไรเลยอาการหลักๆของน้ำเหลืองไม่ดีก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับใครมีหลอดเลือดคอที่ขาใช่เลยน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่าไม่รู้เป็นอะไรพักนี้น้ำหนักมันขึ้นเร็วก็แสดงว่าอย่างโรคอ้วนอะไรนี่ก็เกี่ยวกับน้ำเหลืองไม่ดีเหมือนกันโรคอ้วนผมไม่อยากเรียกว่าโรคอ้วนหรอกครับผมเรียกว่าเป็นโรคน้ำเหลืองไม่ดีแล้วไขมันมันพอกนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณทำน้ำเหลืองให้ดีไขมันมันลดเองเลยโดยไม่ต้องไปตัดกระเพาะเลยทำไมอ่ะเพราะน้ำเหลืองไม่ดีมันดูดไขเก่งมากครับวิธีการทำไงเพื่อให้น้ำหนักลงก็มัดมันกับขันชะน้อเลยครับพอมัดขันชะน้อปุ๊บน้ำเหลืองก็จะออกน้ำเหลืองออกปุ๊บน้ำหนักลงเลยลงแล้วยังแข็งแรงนะครับครับอันนี้ลงแล้วไม่เพียไม่อ่อนเพียไม่ครับลงแล้วแข็งแรงครับสูงสุดภายใน5วันลงได้ถึง14กิโลมามีอยู่1ท่าน12กิโลก็มีคนนึง11กิโลก็มี10กิโลนี่ก็มีก็คือเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าขั้นตอนการเข้ามาบำบัดรักษาก็คือซักประวัติถามอาการก่อนใช่มั้ยคะครับอาการเหล่านั้นตัวมะเร็งมันฟ้องแล้วเป็นน้ำเหลืองไม่ดีแต่อันนี้เพื่อจะพิสูจน์ให้รู้ว่าเป็นน้ำเหลืองไม่ดีจริงๆตรวจดูรอบตาตุ่มครับพอ 95% ของผู้ป่วยนี่อยู่รอบตาตุ่มทั้งนั้นเลยค่ะพอกดเอา4ปางมากดรอบตาตุ่มนะครับ4ปางของเราก็คือตัวนี้ครับนี่เรากดรอบตาตุ่มพอกดรอบตาตุ่มเนี่ยรอบตาตุ่มเนี่ย4ทิศเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ็บค่ะพอเจ็บปุ๊บนั่นก็แปลว่าน้ำเหลืองไม่ดีมันซ่อนอยู่ในข้อเท้าถ้าเกิดว่าน้ำเหลืองดีจะไม่เจ็บหรอคะมันเจ็บเพราะว่ามันอั้นอยู่ข้างในอยู่นานแล้วกลายเป็นน้ำนิ่งอยู่นานก็เป็นน้ำคล้ายๆน้ำเน่าเนาะน้ำเสียกดแล้วจะเจ็บแต่ถ้ามันไม่เจ็บก็เป็นการเพราะว่ามันไม่ได้อั้นอยู่มันเกิดขึ้นรายวันก็ระบายหมดเกิดขึ้นรายวันก็ระบายหมดมันก็จะไม่เจ็บพอเราไล่น้ำเหลืองออกนะอาการที่เขาเคยเป็นมาทั้งหลายมันหายเป็นปลิดทิ้งเลยก็เลยหายได้หมดเลยถือเป็นความมหัศจรรย์สำหรับคนที่ไม่รู้จักนิสัยของน้ำเหลืองแต่ถ้าคนรู้จักนิสัยน้ำเหลืองเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาประมาณนั้นเลยครับพอของเสียออกไปปุ๊บทุกอย่างจะคืนสภาพจะคืนดีหมดแล้วการรักษาของคุณหมอนี่ใช้ยาช่วยด้วยไหมคะเราไม่ใช้เป็นพื้นฐานไม่ใช้ยาเลยไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยอาจจะใช้บ้างก็เช่นยาขับปัสสาวะช่วยให้ไปห้องน้ำหน่อยเพราะว่าหลายคนพอมาผิดที่แล้วไม่ยอมเข้าไปห้องน้ำก็เลยกระตุ้นซะหน่อยไปห้องน้ำซะน้ำเหลืองข้างล่างจะได้ขึ้นมาเร็วขึ้นเคสหนึ่งใช้ระยะเวลาการรักษาประมาณนานไหมคะถ้าเป็นคนที่เป็นไม่มากนะครับเราให้ไปทำเองที่บ้านได้เลยมีกับครับแนะนำความรู้ที่ถูกต้องให้แล้วผู้ป่วยสามารถไปปฏิบัติเองที่บ้านรับบำบัดเองที่บ้านได้ใช้อุปกรณ์นิดหน่อยค่ะอุปกรณ์ที่คนไข้จะนำกลับนี่ก็เป็นการขันชะน้อเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่เรียกว่าขันชะน้อเราเรียกว่าทำภูษาบำบัดคือว่าผ้าพันไว้สามารถหายได้แต่ในกรณีอีกหลายคนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆนะครับบางทีไม่ต้องขันชะน้อครับแค่เขาหยุดกินอาหารที่แสลงครับทานแต่อาหารที่เป็นแบบไม่แสลงนะครับจะเรียกอาหารเจก็ได้แต่เจเราไม่ห้ามหอมกระเทียมนะครับมันหายเองก็มีเยอะแยะเลยแต่ถ้าเป็นคนที่มีน้ำเหลืองเสียปนอยู่เยอะด้วยแล้วก็บอกงั้นมาขันชะน้อซะหน่อยมาขันชะน้อที่เรานับเป็นคอสละ5วันคอสละ5วันวันหนึ่ง3ชั่วโมงครึ่งครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำตลอดทั้งวันทำแค่3ชั่วโมงครึ่ง5วันก็รวมกันแล้วเพิ่งประมาณ18ชั่วโมงเองแล้วกลับไปก็ต้องไปปฏิบัติเองที่บ้านด้วยไหมคะก็คนที่มีบวมเยอะพอเราขันชะน้อแล้วมันยุบเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นมาได้อีกแล้วก็มีอุปกรณ์สวมใส่รัดไว้บ้างหรือพันไว้บ้าง
พื่อไม่ให้เขาเด้งกลับมาอีกแต่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็อาจจะปล่อยไปเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรเลยเพียงแต่ว่าอาหารต้องเคร่งครัดครับพี่เก่งเรื่องราวของคุณหมอแล้วการใช้ภูษาบำบัดและการขันชะเนาะยังไม่จบยังไม่จบแต่วันนี้รายการเราเวลาหมดแล้วเวลาหมดก็เดี๋ยวเราไว้ต่อตอนหน้าครับผมนะคะเดี๋ยวตอนหน้าคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกับคุณหมอวิชัยในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะบุคคลโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติบันทึกไทย Thailand Book of Records ติดต่อ02-981-0247 02-981-1242แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเกิดมาเป็นคนไทยช่วงแรงบันดาลใจ Inspirationคุณผู้ชมคะช่วงแรงบันดาลใจก็เหมือนเคยนะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะครับขอดูโพลนิดนึงครับก็วันนี้จะพาไปสู่วงการทำปลาทูน่าส่งออกที่เป็นรายที่เรียกว่าไม่ใช่ใหญ่สุดในเมืองไทยใหญ่สุดในโลกครับค่ะครับคุณพีรพงษ์จันทร์สิริเนี่ยเป็นประธานของบริษัทปัจจุบันฮะท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจของท่านเนี่ยมาจากคำสอนของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็คือคุณไกรสอนนะซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทนะครับคุณไกรสอนเนี่ยก็มีวิธีการสอนลูกที่แตกหลายวิธีแต่เรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านสอนให้ลูกแค่สองคำที่ประทับใจคุณธีรพงษ์ในทุกวันนี้และใช้ปฏิบัติด้วยคำว่าบ่วงอีกแปลว่าอะไรคะนั่นน่ะสิเป็นคำภาษาจีนครับว่าบ่วงแปลว่าพันอีกคือหนึ่งฟังดูไม่ใช่ใบหวยพันหนึ่งนะฮะพันหนึ่งไม่ใช่พันหนึ่งที่วาของอินเดียด้วยของอาหรับด้วยแต่ว่าเป็นคำที่มีความหมายในเชิงลึกว่าในบรรดาสิ่งที่เราทำไปเนี่ยพันครั้งเนี่ยหากก็มีแม้แต่ครั้งเดียวที่มีโอกาสพลาดได้เนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจหรืองานเราเนี่ยล้มไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นให้ระวังตัวนี้ซึ่งทีแรกผมฟังผมก็งงนะฮะแต่คุณธีรพงษ์ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเมื่อสมัยสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเมืองไทยเนี่ยนะฮะถ้าเงินฝากเนี่ย110ต่อปีนะครับถ้าเป็นเงินกู้บางครั้งเนี่ย115-18ต่อปีเลยนะฮะตอนนั้นน่ะอัตราเงินกู้ของญี่ปุ่นกับอเมริกามันแค่ 2-3% เองใครๆก็คิดว่าโอ๊ยมีทางหาเงินง่ายๆเลยไปกู้เงินอเมริกามาแล้วก็มาปล่อยมันกู้รถแค่ฝากเมืองไทยเนี่ยกำไร10กว่าเท่าแล้วหลายคนก็ทำอย่างนั้นนะแต่ด้วยความคิดว่าบ่วงอีกเนี่ยคือว่าถ้าเรากู้มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดการทำคุณทางการเงินเนี่ยอาจจะทำให้เราเดือดร้อนก็ได้คุณนิรพงษ์ก็เลยไม่กู้นะคือไม่เอาไม่ทำตามนี้แล้ววันนึงเมื่อปี2540ถ้าเกิดวิกฤตทางการเงินคนที่กู้มาล้มละลายกันเป็นแถวเลยครับเพราะว่าเงินไทยเนี่ยตกเกือบ2เท่านะครับคือกู้มา100ล้านเนี่ยต้องใช้200ล้านก็ทำให้เจ๊งไปตามกันอันนี้คือการเอาคำว่าบ่วงอีกเนี่ยมาใช้ในการบริหารธุรกิจนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พ่อสอนลูกแล้วลูกก็มาใช้ตามแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยรอดพ้นจากปากเหวของก็ถ่ายธุรกิจไปได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหมายถึงว่าเรามองเห็นว่าการทำสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดพันครั้งแล้วมันมีโอกาสพลาดครั้งเดียวแล้วมันพลาดใหญ่เนี่ยก็อย่าไปทำมันดีกว่าก็ต้องคือพูดง่ายๆคือว่าอย่าเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จำเป็นนะและให้มองถึงอนาคตด้วยความเสี่ยงนั้นน่ะถ้ามันเสี่ยงแล้วมันคุ้มคือเสี่ยงในที่ว่าโอกาสขาดทุนมันน้อยเนี่ยก็เสี่ยงไปแต่ว่าถ้ามันหมดเสี่ยงแล้วถ้ามันขาดทุนครั้งเนี่ยมันเจ๊งทั้งหมดเลยเนี่ยก็อย่าไปทำดีกว่าค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจหรือแนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เรียกว่าบ่วงอีกค่ะช่วงบันทึกต่างบันทึกต่างแดนวันนี้เป็นการสร้างสถิติเพื่อการโปรโมทสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศสิงคโปร์
เขาโปรโมทผลิตภัณฑ์สเปรย์ยกกระชับผิวหน้าด้วยการจัดงานเปิดตัวสินค้าพร้อมทั้งสร้างสถิติโดยให้ผู้ร่วมงาน128คนมาพ่นสเปรย์บนใบหน้าพร้อมกันนับว่าเป็นการสร้างสถิติที่รวมคนมาทำกิจกรรมนี้พร้อมกันมากที่สุดในสิงคโปร์ทำให้การประชาสัมพันธ์สินค้าในงานนั้นดูมีคุณค่าเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศพอได้บันทึกลง Singapore Book of Records บันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปรักษาลูกบ่วงน้ำเหลืองนะครับโรคปวดน้ำเหลืองคำชะนอนี่เป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนี่เขาไม่มีคำนี้โดยตรงแต่ผมเรียกมันว่า twisting tourniquet technique tourniquet ก็คือที่เรามารัดเวลาวัดความดันโลหิตนะครับ twisting ก็คือบิดลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็เอานี่มามัดตรงไหนที่บวมแล้วก็มัดมันแล้วก็รัดมันขึ้นเกลียวมันก็จะยุบลงไปหลักการมีอยู่แค่นี้คือมัดให้ตึงแล้วมันจะยุบลงไปแต่ครั้งนี้เราก็ต้องมัดแบบมีหลักการก็คือให้เวลามันพักบ้างแล้วก็มัดคลายๆไม่ว่าแต่ชะนอเนี่ยทำแล้วทำให้ความลมลดลงด้วยอัตราที่เร็วที่สุดในโลกนี่ต้องบอกว่าเราอันดับหนึ่งของโลกตรงที่ว่าเราทำให้บวมลดได้เร็วที่สุดโลกซึ่งอันนี้เราตีพิมพ์เป็นข้อมูลทางวิชาการชัดเจนภาษาเป็นใหญ่ของคุณนฤมลเนี่ยตีพิมพ์งานวิจัยเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ฝรั่งต้องคิดว่าทำไมคนไทยคิดได้นะถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถความเร็วสูงก็เราเร็วที่สุดในโลกครับคุณหมอครับแล้วอย่างสาเหตุที่ทำให้น้ำเหลืองไม่ดีครับมันมีสาเหตุอะไรน้ำเหลืองไม่ดีเพราะว่ามันไหลช้าไหลช้าใช่ไหมครับมันไหลช้าเราเป็นสัตว์กินพืชถ้าเรากินสะอาดกินถูกธรรมชาติเราก็ต้องกินอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้นั่นเรียกว่าถูกต้องตรงตามธรรมชาติของคนแต่เราไปกินของที่ไม่ตรงตามธรรมชาติเมื่อกินของที่ไม่ตรงธรรมชาติแล้วก็เลยผิดที่เลยของที่กินก็ไม่มีที่จะอยู่เนี่ยเพราะไม่ใช่ธรรมชาติของมันสุดท้ายมันก็เลยหาโอกาสแสดงออริจินออกมาว่านี่มันผิดสำแดงมันผิดที่แล้วนะซึ่งภาษาไทยผิดสำแดงเขาเรียกว่ากินแล้วทำให้อาการของโรคมันกำเริบผิดสำแดงซึ่งพูดเป็นภาษาสั้นเหมือนเรียกว่าสลายคู่กับตัวเมียดึงแล้วก็ผูกแล้วก็ขาดเอ็นเรียวขึ้นมาก็สามารถที่ทำให้เกิดแรงรัดได้นะคะเวลาเราขาดเราขาดจากด้านล่างดันขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาทิศทางการไล่ของการระบายน้ำเหลืองก็จะได้ไล่จากด้านล่างขึ้นไปข้างบนคนไข้ก็จะเกิดแรงรัดใช่ไหมคะที่ขาแล้วก็ตอบสนองเลยที่พอน้ำเหลืองขึ้นไปถึงด้านบนแล้วเนี่ยคนไข้จะปัสสาวะบ่อยขาก็จะเล็กลงสุดยอดหลายลากรักใหม่ใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวแล้วก็การบันทึกสถิติอันเป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่แล้วก็ไทยแท้ค่ะครับวันนี้เราสองคนนะครับพาคุณผู้ชมมาที่บ้านอาสมสูมบำบัดบวมน้ำเหลืองเอาใหม่ครับ